ยค่ะคุณอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับคุณจิรายุคุณลิตาครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในบ้านเราตอนนี้อะค่ะเริ่มหนาแน่นเลยครับเริ่มเข้มข้นคือโดยเฉพาะช่วง2วันก่อนหน้านี้นะก็เริ่มเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมีอยู่ประมาณเกือบ10เขตที่เข้าเขตที่เรียกว่ามีผลต่อสุขภาพอันนี้คือมาตามอุณหภูมิอากาศที่ลดลงเลยไหมคะเพราะว่าเหมือนจะมาทุกปีในช่วงหน้าหนาวเลยมาตามนัดใช่ครับถูกต้องนะมันเป็นสภาพอากาศที่มันทำให้ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่สามารถลอยขึ้นไปแล้วก็กระจายออกไปได้มันก็เลยกดอยู่ที่ในเมืองแล้วก็ยิ่งถ้ามีรถผลิตไอเสียขึ้นมากมันก็เลยสะสมก็เลยเข้มข้นขึ้นมาด้วยตอน PM 2.5 รอบแรกเนี่ยเราถกเถียงกันเยอะมากนะครับด้วยชุดข้อมูลที่บอกว่าตอนนั้นสร้างรถไฟฟ้าสร้างตึกฝุ่นก็เลยเยอะแต่ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบเนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยฝุ่นจากการก่อสร้างเป็นเพียงแค่เหมือนผักชิ้นหนึ่งในจานเท่านั้นเองถ้าเปรียบกับอากาศนะครับแล้วบางคนก็บอกว่าจริงๆก็มาจากอันนั้นบางคนบอกไม่ใช่บางคนบอกมาจากท่อไอเสียรถยนต์บางคนบอกมาจากการเผาจริงๆถ้าเทียบอัตราส่วนละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 เนี่ยโดยเฉพาะในเมืองเอาในเมืองก่อนนะครับประมาณ 72% มาจากภาคจราจรอ๋อโอเคครับแล้วก็ภาคจราจรที่พูดถึงเนี่ยส่วนใหญ่ 80-90% มาจากการสันดาปของเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็ปล่อยควันแต่ไอเสียออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุหลักๆจริงๆเนี่ยคือเครื่องยนต์ดีเซลนะแล้วก็สาเหตุรองก็คือการเผาในที่โล่งครับผมเครื่องยนต์ดีเซลอันนี้พอจะเจาะลึกลงไปได้ไหมครับว่าจริงๆบ้านเราส่วนใหญ่จะยูโร3ยูโร4ใช่ไหมฮะที่ปล่อยก๊าซพิษออกมาฝุ่นพิษค่อนข้างเยอะยูโร5ช่วยลดได้เยอะไหมฮะหรือว่าจริงๆก็มีส่วนอยู่ดีได้เยอะจนถึงประมาณเกือบ 80-90% นะฮะซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็พยายามจะผลักดันฮะพยายามผลักดันให้มาตรฐานรถยนต์อย่างน้อยก็ให้ได้สักยูโร5ซึ่งตอนนี้เราเตรียมที่จะกำหนดในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้านี่แหละครับแต่ว่าในส่วนที่เหลือเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ต้องดูแลเครื่องยนต์ด้วยครับโดยเฉพาะเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์เก่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรถพลิกอัพเก่าแล้วก็ภาคขนส่งที่เป็นรถขนาดใหญ่รถ6ล้อรถ10ล้อรถเทรลเลอร์ค่ะตรงนี้เป็นต้นเหตุสำคัญเดียวครับผมทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องยูโร5นะครับที่อยากจะส่งเสริมนะฮะให้ประชาชนเนี่ยใช้เพราะว่าช่วยลดฝุ่นพิษได้ 80-90% แต่ปัญหาก็คือราคาครับราคาของดีเซลพรีเมียมเนี่ยค่อนข้างสูง มีแนวโน้มที่จะช่วยเหลือประชาชนในการที่จะแบบเหมือนส่งเสริมให้เติมก็ทำให้ราคาถูกลงได้บ้างไหมครับในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยตั้งแต่เดือนธันวาไปจนถึงเดือนมกราคมพาเนี่ยตอนนี้เราได้พูดคุยกับทางปตท.แล้วแล้วก็เดี๋ยวทราบว่าเดี๋ยวจะมีอีกบริษัทนึงที่เป็นบริษัทผลิตน้ำมันนะฮะที่จะมีการเตรียมที่จะผลิตน้ำมันเขาเรียกว่าจริงๆมาตรฐานน้ำมันใกล้เคียงกับยูโร5ก็คือมีปริมาณกรรมฐานต่ำเพราะกรรมฐานเนี่ยเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดPM 2.5แล้วก็ราคาเนี่ยจะเท่ากับน้ำมันปกติอันนี้นั้นเดี๋ยวอีกไม่อีกประมาณวัน2วันจะมีการแถลงข่าวร่วมกันก็จะทำให้ PM 2.5 เนี่ยลดลงประมาณ 24% ก็ช่วยได้ดีแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็คือปฏิเสธไม่ได้ว่าเจ้า PM 2.5 เนี่ยก็มาจากรถนะคะแล้วก็รถที่ใช้เครื่องยนต์ดังกล่าวอย่างเงี้ยถูกไหมคะใช่ครับถูกต้องครับแล้วทีนี้รถที่ว่ารถเก่าเนาะที่ว่าไม่ได้มีการตรวจเช็คสภาพนะคะแล้วก็ปล่อยควันดำออกมาตรงนี้เนี่ยได้มีการประสานไปยังกรมขนส่งทางบกไหมคะในเรื่องของการตรวจจับแล้วก็เอาผิดคนกลุ่มนี้ค่ะอันนี้อยู่ในแผนวาระแห่งชาติแล้วปัจจุบันเนี่ยการแก้ไขปัญหาฝุ่นเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติแล้วนะฮะแล้วก็ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องจะต้องรับไปดำเนินการโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมเนี่ยจะต้องไปเข้มข้นในเรื่องการตรวจควันดำด้วยเรื่องของการตรวจสอบสภาพรถด้วยดังนั้นพี่น้องประชาชนที่มีรถก็ต้องตรวจสอบตามกำหนดเวลาตรงไหนที่ควรจะต้องมีไส้กรองมีคัตเตอร์ไลติกอะไรก็ควรจะติดตั้งให้สมบูรณ์เสียนะครับอย่างน้อยก็ต้องช่วยกันนะฮะต้องช่วยกันมีระบบของการแจ้งเบาะแสไหมคะหมายถึงว่าถ้าประชาชนพบเห็นว่ารถมีควันดำอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้หรือเปล่าตอนนี้เรากำลังจัดเจ้าหน้าที่ไปให้คำแนะนำที่บ้านเลยตอนนี้เรากำลังออกประชาสัมพันธ์ว่าถ้าประชาชนเห็นรถคันไหนควันดำก็ให้ถ่าย
บัตรทะเบียนรถนะฮะแล้วส่งมาให้เราแล้วเราก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปที่บ้านไปพูดคุยไปให้คำแนะนำมาแต่ตอนนี้เรากำลังประชาสัมพันธ์เรื่องนี้อยู่ไปพร้อมๆกับเรื่องของการตั้งจุดซึ่งตอนนี้ทางบกจรหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะมีการตั้งจุดตรวจควันดำเข้มขึ้นในช่วงที่มีที่เป็นฤดูฝนร่วมกับทางกรมควบคุมมลพิษแล้วก็ร่วมกับทางกรมการขนส่งทางบกก็ต้องเริ่มร่วมกันในหลายๆหน่วยงานนะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานจริงๆค่ะคุณอรรถพลคะแล้วแนวโน้มของPM 2.5 ปีนี้เนี่ยความรุนแรงหรือว่าระดับอันตรายเนี่ยถ้าเทียบกับปีก่อนนี่เป็นยังไงคะคือถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยในระยะเวลาเดียวกันนะณตอนนี้นะก็ถือว่าเบาบางกว่าปีที่แล้วเบาบางปีนะแต่ว่าก็คงจะต้องไปวัดกันตรงเดือนธันวาอันนี้หมายถึงพื้นที่ในเมืองก่อนนะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลในช่วงธันวามกราเดี๋ยวต้องดูตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดนะพอพ้นเดือนมกราไปแล้วทีนี้ก็ต้องไประวังPM 2.5 ทางพื้นที่ก้าจังหวัดภาคเหนือแหละแต่ตรงนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเผาในที่โล่งเรื่องของการเผาป่าเรื่องของการเผาพื้นที่เกษตรคนละสาเหตุนะจะเป็นอีกสาเหตุเป็นอีกสาเหตุหนึ่งสาเหตุที่เกิดจากการจราจรในเมืองก็ยังมีอยู่อย่างเช่นเชียงใหม่ก็ยังมีอยู่นะมีแผนการมีการคาดการณ์ล่วงหน้าไหมครับอย่างในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับฝุ่นจะไปค่าฝุ่นจะไปทะลุพุ่งสูงมากๆที่สุดเนี่ยในช่วงเวลาประมาณไหนครับตอนนี้เรามีความร่วมมือกับการจิสดาและการนาซาครับมีการพยากรณ์ล่วงหน้าแล้วก็เราก็ได้ออกแบบจำลองของเราด้วยในการที่จะคำนวณข้อมูลในสถิติทั้งหลายที่เป็นข้อมูลที่เราเก็บข้อมูลจากพื้นที่มาสามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้3วันซึ่งตรงนี้ก็จะแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบผ่านแอร์พอร์ตไทยด้วยแล้วก็เราก็จะมีการแถลงข่าวผ่านศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศซึ่งเราจะแถลงข่าวอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งแล้วแต่สถานการณ์ครับงั้นตรงนี้ก็จะสามารถคาดการณ์ได้ว่าพื้นที่ตรงไหนเนี่ยที่มีความเสี่ยงที่จะมีความเข้มข้นสูงขึ้นนะแต่ว่าในช่วงนี้ในช่วง2วันข้างหน้าเนี่ยเท่าที่คาดการณ์น่าจะยังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เข้มข้นเท่าไหร่ยังเบาบางอยู่เพราะว่ามีอิทธิพลของลมฝนมีอิทธิพลของพายุที่จะเข้ามาทางซีกตัวหนอกชิ้นเหนือของประเทศไทยก็จะช่วยตรงนี้ได้ค่ะจากตัวเลขที่ออกมาเนี่ยเมื่อวัน2วันนะคะว่าในพื้นที่ไหนที่มีค่า PM 2.5 เท่าไหร่บ้างอันนี้เนี่ยถ้าดูจากพื้นที่แยกเป็นจุดๆไปเนี่ยจุดที่มักจะพบว่าค่าฝุ่นละอองเนี่ยคือเกินมาตรฐานมักจะเป็นจุดไหนคะหรือว่ามีปัจจัยไหนที่ทำให้มีตัวเลขที่สูงกว่าที่อื่นในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะเริ่มจากปริมณฑลก่อนเลยโดยเฉพาะฝั่งทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงเทพมหานครนะฮะสมุทรสาครสมุทรปราการนนทบุรีนครปฐมอะไรเป็นทางเมืองที่มีการใช้รถยนต์ดีเซลเยอะๆมีการจราจรที่ค่อนข้างใช่ครับแล้วก็ช่วงเวลาที่มี PM 2.5 สูงๆนี่ก็จะเป็นช่วงเช้ากับช่วงเลยหัวค่ำไปหน่อยช่วงที่เริ่มมีอากาศเย็นมันก็จะเกิดอากาศที่ว่าอากาศนิ่งครับมักจะเป็นตอนเช้ากับช่วงเย็นใช่ไหมครับใช่ครับใช่อย่างนี้มีมาตรการที่ได้มีการวางกันไว้ล่วงหน้าอย่างครับว่าถ้าเกิดว่าค่าฝุ่นเริ่มพุ่งสูงเนี่ยนะครับจะเริ่มมีการห้ามรถใหญ่เข้ากี่โมงถึงกี่โมงอะไรอย่างนี้ครับในแผนบริการระดับชาติเนี่ยเรามีกรอบเวลาเรามีกรอบของค่าของPM 2.5 นะถ้าเกิน50ที่เกินมาตรฐานเนี่ยทุกจังหวัดต้องกำหนดมาตรการที่เข้มขึ้นแล้วแล้วถ้าเกิน75ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเนี่ยผู้ว่าการจังหวัดต้องใช้อำนาจทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเพิ่มหยัดสาธารณสุขเพิ่มหยัดป้องกันไฟไฟบรรลุเรือนป้องกันไฟบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่เป็นเทศบัญญัติแต่ถ้าเกิน100เนี่ยทางคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่มีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านเสรีวิศวันเนี่ยท่านก็จะเสนอท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะใช้มาตรการที่เข้มข้นเช่นเรื่องของการหยุดโรงเรียนเรื่องของการwork from home เรื่องของการจำกัดพื้นที่ในการเข้ามาซึ่งอย่างในพื้นที่กทมเนี่ยตอนนี้กทมก็เริ่มที่จะมีประกาศในการควบคุมรถขนาดใหญ่ตั้งแต่6ล้อเข้าไปที่จะเข้ามาในพื้นที่ปริมณฑลซึ่งตอนนี้ก็มีการควบคุมคือเราจะเริ่มจากค่อยๆเบาไปหามาตรการที่เข้มข้นเรื่อยๆแปรไปตามค่าของค่า PM 2.5 ค่ะก็ต้องมีการเข้มงวดนะคะในโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงแล้วอย่างจุดที่กำลังมีการก่อสร้างพวกรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมีปัญหาเรื่องของฝุ่นด้วยไหมคะ
ก็จะเป็นอีกฝุ่นอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันคือเรื่องของการก่อสร้างเนี่ยจะเป็นฝุ่นที่มีขนาดใหญ่ก็เรียกว่า PM 10ค่ะถามว่ามีผลกระทบต่อร่างกายไหมก็มีผลกระทบเพียงแต่ว่าอันตรายเนี่ยจะสู้ PM 2.5 ไม่ได้อันนี้อันตรายมากกว่าเพราะเขาขนาดเล็กกว่ามันจะเข้าไปในระบบทางเดินหายใจระบบเลือดได้ดีกว่าใช่แต่เราก็ยังรณรงค์นะเรื่องกระทรวงที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงกทม.ที่เกี่ยวข้องเรื่องการรับผิดชอบการก่อสร้างเนี่ยก็จะต้องไปกำกับดูต้องไปตรวจดูว่าต้องในไซต์งานก่อสร้างจะต้องไม่มีฝุ่นจะต้องมีกระบวนการมาตรการในการควบคุมฝุ่นค่ะต้องไปควบคุมนะคะต้องนับตั้งแต่ช่วงปีแรกๆที่เราได้ยินคำว่า PM 2.5 แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นปัญหาในของคนเมืองนะคะมาหลายปีนับตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงณตอนนี้เนี่ยที่ว่าแต่ละปีภาครัฐได้ร่วมกันช่วยกันแก้ปัญหาในเรื่องของต้นตอหรือว่าต้นเหตุที่ปล่อย PM 2.5 มานะคะอยากจะถามว่าตอนนี้เนี่ยภาพรวมถือว่าทำได้ดีแล้วก็ช่วยลดปัญหาจากต้นตอได้ดีขึ้นไหมคะที่เราตรวจวัดได้ทั้งหมดเนี่ยคือที่เราสามารถมีข้อมูลตั้งแต่ช่วงประมาณปี55ค่ะเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีในการตรวจวัดเรามีสถานีเพิ่มมากขึ้นงั้นตัวเลขก็เลยโฉบมากขึ้นประชาชนก็ได้รับรู้ได้รับทราบมากขึ้นในช่วงนั้นน่ะตั้งแต่ปี55ถึง56ในช่วงนั้นน่าจะเป็นจุดที่สูงที่สุดช่วงที่เป็นปีแรกๆแล้วก็ค่อยๆลดลงมาจนถึงปีปัจจุบันแต่ว่าก็ยังไม่ถึงจุดที่น่าพอใจเพราะว่ามันก็ยังมีสีส้มสีแดงในช่วงที่เป็น อย่างช่วงธันวามกราซึ่งตรงนี้คงต้องควบคุมเป้าหมายสูงสุดของเราเนี่ยเราจะต้องมีการกำหนดมาตรฐานในเรื่องของน้ำมันกับเครื่องยนต์ให้ได้เนี่ยตรงนี้รัฐบาลพยายามจะผลักดันแต่ว่าก็ไม่อยากให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนดังนั้นเราก็ต้องค่อยๆทำในเรื่องของการให้หมดในเรื่องของรถยนต์เก่าเครื่องยนต์เก่านะแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันไปเรื่อยแล้วก็รถใหม่จะต้องมีมาตรฐานเครื่องยนต์ที่เป็นยูโร5อย่างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ในอนาคตก็คงจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆมีคุณผู้ฟังยังฝากคำถามเกี่ยวกับเรื่องพลังงานนะครับบอกว่าถ้า PM 2.5 เนี่ยถ้ารถบรรทุกสินค้าใช้ก๊าซ NGV จะช่วยไหมฮะก็ช่วยฮะช่วยแน่นอนเลยฮะถ้าเป็นเครื่องยนต์แต่ยิ่งอนาคตเนี่ยถ้าระบบ EV เข้ามานะรถไฟฟ้าเนี่ยผมว่าจะช่วยได้เยอะแล้วก็หลายๆประเทศเขาก็พัฒนารถยนต์ขนาดใหญ่ที่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ด้วยนะครับแล้วตรงนี้ทางรัฐบาลเองก็กำลังผลักดันในเรื่องของรถยนต์ EV อยู่แล้วNGV นี่ยังไม่เลิกขายใช่ไหมครับเห็นมีข่าวว่าปีแล้วว่า NGV นี่ยังไม่เลิกขายก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันก็ยังมันมีการปลดปล่อยน้อยกว่าน้ำมันดีเซลนะเขาใช้น้ำมันเขาเรียก CNG ครับเพราะฉะนั้นในอนาคตอันใกล้ก็คือว่ารถยนต์ที่จะเขาเรียกว่าใช้ระบบเป็นเหมือนน้ำมันดีเซลก็จะค่อยๆลดลงไปจนหมดไม่มีแล้วในบ้านเราใช่ไหมคะก็ต้องใช้เวลาหวังว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสแกนเนเวียเร็วสุดก็15ปีโอ้โหนั่นเร็วสุดแล้วนะใช้เวลา15ปีเลยกว่าจะไม่ของนั่นคือ15ปีสแกนเนเวียแต่เราอาจจะหลังจากนั้นไปอีกผมว่านะครับแล้วก็มีคุณผู้ฟังฝากถามฮะเกี่ยวกับเรื่องต้นทองหลางจะมีการส่งเสริมให้ปลูกไหมเท่าที่จำได้ต้นทองหลางนี่คือฟอกอากาศดูดฝุ่นใช่ไหมใช่คือต้นไม้ที่ไม่มีใบที่ว่าเป็นใบใหญ่ๆหรือใบประกอบที่หมายความว่ามีใบเยอะๆในหนึ่งก้านใบนะครับแล้วก็ต้องมีลักษณะเขาเรียกว่าขนที่ใบเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ผิวในการซับฝุ่นได้มากอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติของต้นไม้เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนสามารถปลูกต้นไม้ช่วยได้ใบต้องหลางก็ดีครับเพราะว่าใบเขาใหญ่แล้วใบเขามีขนมันก็สามารถดูดซับฝุ่นได้นอกจากจะดูดซับฝุ่นแล้วเขายังขายออกซิเจนดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยจริงๆเรื่องของการปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซหรือควันพิษเนี่ยมันก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ช่วยทำให้อากาศคุณภาพอากาศดีขึ้นเนาะช่วยได้มากครับแต่ว่าสุดท้ายที่มีดาดฟ้ามีอะไรถ้ามีที่เหลือช่วยกันปลูกต้นไม้ดีถ้าช่วยกันใช่ครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือลดปัญหาจากต้นตออันนี้คือจะเร็วสุดใช่ไหมเพราะปลูกต้นไม้กว่าจะโตเนาะก็อาจจะต้องถอนเกาะกลางที่มีเอาต้นที่ดูดฝุ่นดีลงเลยอันนั้นก็งบประมาณมหาศาลอยู่ดีนะฮะค่ะแล้วมีคนถามถึงเรื่องของรถมีการควบคุมเรื่องของรถใหญ่ที่เข้ามาในกรุงเทพเนี่ยยังไงบ้างคะเพราะว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็ส่งมาบอกว่ายังเห็นรถใหญ่วิ่งเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยคือควันดำเยอะมากควันดำจริงๆอันนี้กวดขันกันยังไงอ่ะ
ตอนนี้ทางคทม.กับทางตำรวจกำลังเข้มเรื่องของการตรวจอยู่ฮะครับแล้วก็ตอนนี้เขาออกมาตรการมาแล้วเพียงแต่ว่ามันจะมีระยะเวลาซึ่งจะมีบางห้วงเข้าได้บางห้วงเข้าไม่ได้ซึ่งตอนนี้ทางคทม.จะเป็นคนเข้าไปกำกับพร้อมกับกรมขนส่งค่ะแล้วก็สำหรับในเรื่องของควันดำเนี่ยตำรวจจราจรเขาก็จะตั้งด่านกระจายไปทั่วแล้วก็ก็ไปช่วยกันดูเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษก็จะเข้าไปเสริมค่ะแล้วก็สำคัญที่สุดคือพี่น้องประชาชนนะพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องคิดเสมอว่าตัวเองเนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดของฝุ่นหรือเปล่าต้องคิดซะก่อนว่าตัวเองเป็นแหล่งกำเนิดหรือเปล่าใช้รถให้น้อยที่สุดใช้เท่าที่จำเป็นรถตัวเองมีสภาพดีหรือเปล่าเอาไปรักษาเอาไปบำรุงเปลี่ยนได้เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ทำให้มันดีขึ้นมีควันออกมาจากท่อไอเสียหรือเปล่าไปเผาในที่โล่งเปล่าเผาขยะโดยไม่จำเป็นหรือเปล่าเผาพื้นที่เกษตรที่เราต้องการจะเตรียมพื้นที่หรือเปล่าอันนี้แหละครับคือจิตสำนึกที่ทุกคนจะต้องคิดก่อนแล้วก็ช่วยกันทำช่วยกันลดจำได้ว่ามีอยู่บางปีนะที่ว่ามีแนวคิดว่าจะจำกัดปริมาณรถที่เข้ามาในกรุงเทพอันนี้เราพูดถึงรถบุคคลเนาะรถส่วนบุคคลรถที่นั่งส่วนบุคคลจะเป็นรถเก๋งรถกระบะหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยกรุงเทพเองเนี่ยต้องบอกว่ามีปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคลค่อนข้างเยอะแล้วว่าเวลาขับกันออกมาทีเนี่ยโอ้โหช่วงเช้าช่วงเย็นนี่รถติดหนักมากตรงนี้ได้มีมาตรการยังไงบ้างคะเกี่ยวกับการควบคุมจำนวนรถเนี่ยค่ะเราก็คิดนะฮะเพียงแต่ว่าเราต้องมาตรการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนมากเกินไปและมันสามารถปฏิบัติได้จริงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องบาลานซ์ซึ่งกันและกันด้วยบางครั้งเนี่ยถ้าประชาชนก็เดือดร้อนเราก็ไม่สามารถไปห้ามได้ก็กลายเป็นเหมือนกับไปห้ามเฉพาะคนที่มีรถคันเดียวถ้าคนมีรถหลายๆคันก็ได้เปรียบอีกมันก็เราไปแต่ว่ารถที่สำคัญคือไม่ใช่รถตั้งส่วนบุคคลที่เป็นรถเบนซินนะครับจะเป็นรถดีเซลจะเป็นรถปิกอัพเป็นรถบรรทุกเป็นรถนี้อันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นไปควบคุมในรถประเภทที่ว่าปล่อยควันแล้วก็มี PM 2.5 อย่างนั้นดีกว่าใช่ครับถูกต้องเพราะว่าจะไปห้ามให้คนขับรถออกมามันก็ไม่ได้เพราะมงคลคือกว่าจะใช้รถโดยสารสาธารณะหรือระบบขนส่งมวลชนมันก็บางพื้นที่ก็จะเดือดร้อนบางพื้นที่มีความจำเป็นรถประกอบอาชีพด้วยใช่ๆครับค่ะสุดท้ายแล้วอยากจะให้คุณอรรถพลฝากทิ้งท้ายหน่อยค่ะว่าถ้าหากว่าประชาชนอยากจะติดตามข่าวสาร PM 2.5 หรือว่าอยากจะตรวจเช็คนะคะอันนี้ต้องติดตามทางไหนยังไงบ้างคะครับไปที่เพจของกรมควบคุมมลพิษก็ได้หรือไปที่เพจศูนย์แก้ไขมลพิษทางอากาศก็ได้หรือจะไปที่1650ที่สายด่วนนะฮะนี่โทรไปได้เลยโทรไปเช็คโทรไปตรวจสอบแล้วก็โหลดแอปพลิเคชัน AirPods ไทยโหลดเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือเลยแล้วก็เปิดดูได้ตลอดฮะแม่นยำใช่ไหมคะแอปพลิเคชันแม่นยำมากแล้วก็เป็นมาตรฐานสากลเราใช้ตรงนี้เป็นมาตรฐานนะครับครับพี่น้องประชาชนจะใช้เป็นเครื่องขนาดเล็กอะไรก็ได้ไม่เป็นไรสามารถดูได้ว่ามันเพิ่มหรือมันลดแต่ว่าถ้าจะเอาเป็นค่ามาตรฐานก็ให้มาดูที่ AirPods ไทยค่ะตรวจเช็คได้เลยโหลดแอปพลิเคชัน Air4 Thai มาเลยนะคะใช่ครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะคะคุณอรรถพลค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ